Good morning ค่ะสวัสดียามเช้าตื่นมาคือเขาก็นั่งเล่นสลามแล้วค่ะวันนี้อยู่ที่ Slime to the Moon วันนี้หนูตั้งใจจะมาทำสลามสูตรไหนอะไรยังไงคะมันจะเป็นก้อนเมฆหรอคือสลามก้อนเมฆหรอมีกองแกะมีเรฟเฟอเรนซ์เขามีเรฟเฟอเรนซ์ค่ะเนื้ออันนี้ที่บอกว่ามันเป็นเนื้อที่ทำยากมากใช่ปะเนี่ยดูเนื้อทุกคนดูเนื้อชัดๆก่อนว่าเนื้อเรามันคือเนื้อแบบนี้ยังไงคะโอ้โหเนี่ยมันเหมือนก้อนเมฆมันจะมีฟิลเนื้อแบบเป็นปุยไหมปุยเหมือนปุยนุ่นเนี้ยเหรอลูกอันนี้คือเนื้อคราวแล้วยังไงคะเนื้อนี้มันแตกต่างกับเนื้ออื่นยังไงลูกมันเบาแล้วมันเหมือนโดมมากกลับมาแล้วพี่ค่ะกับพี่ค่ะมาแล้วนี่วันนี้เราจะมาลองทำคาวสลามกันใช่ไหมลูกวันนี้เดี๋ยวตามมาดูนะจ๊ะว่าคาวสลามของเราจะเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่เคยทำสูตรนี้กันมาก่อนเลยแล้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วแม่ก็เลยแบบขอแอบตามมาดูมาถ่ายด้วยว่าเขาลองเทสทำเนื้อคาวสลามกันอะจะทำออกมาแล้วเป็นยังไงเรามาดูกันนะเริ่มกันเลยนะคะก่อนหน้าเชอรี่จะบอกเราว่าinstant snow คืออะไร instant snow จะเป็นแบบbaked snow ที่เราจะใส่เข้าไปในคาวสลามจะให้มันมีแบบ drizzle ตกเนาะมันเป็น instant snow เหรอคะ yeah. คือสิ่งนี้คือเป็นสิ่งสำคัญในการทำ Cloud Slime ใช่ไหมลูกอ๋อแล้วหนูสองคนคิดว่าวันนี้เราจะทำสำเร็จไหมคะ Cloud Slime อ่ะยังไม่รู้หนูไม่ได้ทำนานมากเลยได้ทำมานานคือกว่าจะออกมาเป็น Slime to the Moon แต่ละ collection เนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาก็จะต้องแบบเทสกันก่อนแบบนี้นะคะเนี่ยอุ้ยพอหนูใส่น้ำลงไปแล้วมันเป็นยังไงคะแบบมันโฟเหมือนโฟมกันในจริงๆเลยเนาะเหมือนหิมะอะลูกใช่โอ้ยอุ้ยอันนี้ใส่เยอะเลยอันนี้คือสิ่งสำคัญมันต้องใส่เยอะอย่างนั้นเลยคะเขาบอกมันต้องใส่พอกับกาวที่เราใส่แล้วเวลาหนูจะทำแบบคิดสูตรหรือแบบหาสูตรอะไรเงี้ยหนูหามาจากไหนกันอะลูกก็แบบดูในติ๊กต็อกแต่มันใช้แบบของคนนึงไม่ได้มันต้องแบบเอาของคนหลายคนมาคลาสเลยเดี๋ยวนี้หนูแบบหาข้อมูลกันจากโลกออนไลน์ได้เยอะเลยเนาะmaterial ที่เราจะใช้วันนี้นะคะอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือกาวแล้วใช้กาวไวท์กลูกับเซรั่มนะคะสบู่โลชั่นสีแล้วก็ซิลิเตอร์แล้วก็น้ำแล้วก็จะมี instant snowให้เพื่อนๆไปทำตามกันได้เลยนะเนี่ยรู้สูตรบอกสูตรแจกสูตรเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าปริมาณเนี่ยต้องไปเทสทดสอบกันเอาเองใช่ไหมคะเราก็ไม่คุ้นแล้วก็เทแบบกะๆแล้วก็สองคนก็ทำกันคนละสูตรด้วยนะเดี๋ยวดูซิว่าสูตรคราวที่ออกมาแล้วของพี่พรามกับของจิลลี่เนี่ยแต่ละคนจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะดูเนื้อ instant snow สิเหมือนเราจับแบบ snow จริงๆอ่ะอันนี้ยังไงคะสูตรนี้ถึงไหนแล้วคะเนี่ยตอนนี้กำลังจะ activate กล้ามขึ้นเนี่ยพามาแอบดูเบื้องหลังกว่าจะได้ออกมาเป็นสลามง่ายๆเห็นไหมคะสูตรของพี่พรามคือเขาผสมสีผสมกลิ่นก่อนแล้วค่อยเทสเนื้อทีหลังส่วนสูตรของน้องชิลลี่ก็คือเทสเนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่สีใส่กลิ่นทีหลังอ่ะมันไม่มีถูกผิดเนาะลูกเนาะมันอยู่ที่สูตรของเราเลยเด็กๆสามารถไปทดลองทำกันได้นะคะแต่ถ้าขี้เกียจทำต้องทำยังไงคะซื้อของนึกว่าจะไม่ขายของซะแล้วต้องใส่พิกเซลมาเพราะว่ากลัวพิกเซลกินสลามใช่ไหมปกติก็คือห้องชิลลี่ในแบบสลามเต็มไปหมดมามีก็เลยบอกว่าต้องแบบถ้าจะเล่นน่ะต้องเลือกเล่นอะไรที่มันแบบปลอดภัยไงลูกเราก็เลยเลือกทำสลามที่ non toxic สลามมีเทอร์โมนก็เลยแบบเน้นมากว่าต้องเป็นของที่ปลอดภัยกับเด็กๆ non toxic จากตะกี้ที่มันเหลวๆตอนนี้มันเริ่มเป็นยังไงเหมือนแป้งโดแล้วเนาะแล้วของพี่พรามเป็นยังไงคะตอนนี้เริ่มเป็นสลามแล้วแต่หมามีแบบงงมากเลยเวลาหมามีเล่นสลามอ่ะบางคนเขาบอกทำไมเขาเล่นสลามแล้วมันติดมือจังเลยอย่างเงี้ยเพราะมันปาชอนเนี่ยเขาจับงานไปเรื่องว่าจับงานนั้นเนี่ยของหนูไม่ได้ติดแต่ถ้าเราทำเหมือนมันเป็น hot water เหมือนมันเป็นมันร้อนมันจับ นี้แต่ว่ามันเกี่ยวกับถ้ามือแห้งหรือไม่แห้งเพราะว่าควรล้างมือก่อนอ๋อเหรอควรล้างมือก่อนเล่นเหรอลูกส่วนแห้งก็ใส่แบบครีมอะไรก็ได้แล้วก็จะไม่ติดใส่ออยล์หรือแบบใส่ครีมก่อนใช่ไหมถ้ามือแห้งมันจะยิ่งติดว้าวหนูใส่ด้วยวิธีนี้เห็นไหมเขาก็ใส่กันคนละวิธีนะของน้องชิลลี่คือเติมเข้าไปตรงนั้นแต่ของพี่พำคือเอามาคลุกแบบนี้ตั้งใจทำกันมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะฟินจะเฟลหรือว่าจะฟินนะถ้าทำเสร็จได้ texture คาวมานี่ฟินเลยใช่ไหมลูกไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวจะแอบพามาดูตู้เก็บสลามของสองสาวสลามมีทูดมูลเราเก็บสลามยังไงคะลูกคุณภาพที่ดีจริงๆนะดูสิทุกคนนี่ก็คือจะเก็บแบบนี้เลยอันนี้ by the beach cookies seashell ตัวนี้ก็คือมีกลิ่นของbirthday cake ผสมโซดาอะไรอย่างงี้ป่ะคือแบบผสมให้มันมีความแบบบีชนะจ๊ะตัวนี้ไปลองได้นี่มีกลิ่นด้วยนี่ก็คือกาว Elmer's มีทั้งเคลียร์กูไวท์กูนี่ส่วนประกอบสำคัญที่ต้องใส่แล้วก็ต้องใส่น้ำนะจ๊ะเราใส่น้ำแร่ด้วยจ้าอุ้ยเฮ้ยมันเริ่มมีฟิลคาวแล้วนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่อุ้ยมาแล้วยังแม่ตื่นเต้นกว่าอีกตอนเนี้ยแล้วถ้าใครที่เขาได้สลามไปแล้วแบบมันเหลวไปหรือเล่นไปเล่นมาแล้วแบบมัน texture มันไม่โอเคอะไรเงี้ยหนูแนะนำว่าแบบวิธีการแก้ควรแก้ยังไงลูกใส่ activator แบบโบลักของ activator borax powder ที่เราให้ไปซองเล็กๆใช่ไหมคะเขาต้องใส่ยังไงลูกมันจะมี instruction อยู่ตรงนี้ต้องใส่เท่าไหร่ใส่กับน้ำใส่แบบทีละนิดบนสไลด์แล้วก็นวดไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแบบใส่เยอะไปมันก็จะกลายเป็นไงคะแข่งโป๊กเลยใช่เราต้องค่อยๆใส่นะทุกคนค่อนข้างจะได้แต่มันไม่ perfect มันยังไม่ perfect ใช่ไหมมามีคิดว่ากว่าจะได้สูตรคลาวเราน่าจะต้องทดลองอีกอันนี้เป็น first try หนูคิดว่าจะเอายังไงลองกันต่อไปก่อนใช่ไหมอาจจะต้องลอง second try third try ก็คือมันต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆกว่าจะได้ออกมานะคะทุกคนตอนนี้หนูแค่จะทำคุกกี้ Welcome back to Chili นะคะวันนี้นะคะจะมาสอนคุกกี้ค่ะเราก็จะทำเบสิกค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะต้องการนมสีใสนะคะนี่คือช่วงขั้นนะคะช่วงขั้นระหว่างที่เรายังทำเนื้อคาวออกมาไม่สำเร็จทำด้วยละแล้วก็จะใส่ activator 1 teaspoon เท่านั้นนะคะใครใส่เยอะกว่านั้นก็คือตัวใครตัวมันนะคะมันกลายเป็นคาวเบรดจากจะได้คาวสลามตอนนี้ได้คาวเบรดด้วยค่ะได้2อย่างเลยจ้าวันนี้อาจจะปล่อยเขาไปทำเล่นกันก่อนนะคะยังไงคะสมาร์ฟได้เท็กเจอร์ใหม่มาอีก1เท็กเจอร์ละแล้วอยากรู้ว่าเวลาพอหนูได้สูตรแล้วอะต้องจำสูตรต้องยังไงกันนะเวลาได้สูตรมาแล้วต้องจำสูตรจดสูตรนะเนี่ยอย่าง texture นี้ถ้าหนูว่ามันดีอะหนูก็ต้องจดสูตรไว้แล้วใช่ไหมใครอยากให้เราทำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะใครอยากซื้อนะคะคอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราทำให้อันนี้ exclusive exclusive เลยนะออก limited edition เลยเนาะใครอยากได้สลามแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวหนู2คนจะตั้งใจอ่านนะคะโอเคไหมคะตั้งใจอ่านแล้วก็เราจะได้มีไอเดียมาทำต่อใช่วิธีเก็บรักษาสลามอีกอย่างหนึ่งที่เราจะแนะนำทุกคนก็คือเวลาเล่นเสร็จแล้วต้องยังไงคะหรือต้องปิดฝาบางทีพอเราไม่ปิดฝามันจะเล่นได้แบบได้แป๊บเดียวกว่าแต่ถ้าหนูปิดฝาเล่นเสร็จปุ๊บปิดฝาเลยอ่ะมันจะคงเนื้อนั้นไว้เล่นได้นานกว่าสมอลล์ของหนูตอนนี้ใส่โฟมเข้าไปแล้วยังไงมันหนูรู้แล้วจะเรียกว่าอะไรสมอลล์ที่ยังไม่ใช่เป็นสมอลล์แล้วคลาวที่ยังไม่เป็นคลาวด้วย พอสเมิร์ฟน่าจะต้องมาแล้วเลยน่าจะมีคนอยากเล่นละแม่แล้วหนึ่งรอเล่นคอสเมิร์ฟถ้าเกิดสเมิร์ฟมานะมามีเดี๋ยวเราจะแต่งตัวเป็นสเมิร์ฟใช่จริงหรือเปล่าเราจะดูเฟซเกมมิ่งหรอฮะถ้าคอลเลคชั่นสเมิร์ฟขายหมดหนูจะแต่งตัวเป็นสเมิร์ฟให้เลยเหรออันนี้สัญญาแล้วนะเนี่ยสั่งชุดสเมิร์ฟมารอเลยพี่พามบอกออกมาปุ๊บขายหมดแน่ตอนนี้พี่พามจะสั่งชุดมารอแล้วนะจะบอกว่าCloud Slimeเราก็จะใส่ในกระปุกนี้แล้วก็ให้มันหยุด overnight เราจะได้มาดูว่าตอนเช้ามันจะเป็นยังไงบ้างเราจะลอง leave it overnight ก่อนนะถ้าของหนูเป็นไงคะสีฟ้าของหนูเดี๋ยวเราไปนอนคิดคืนหนึ่งก่อนนี่เป็น first try มันก็ต้องแบบลองไปเรื่อยๆเนาะลูกเนาะงั้นเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะ leave it overnight แล้วเดี๋ยวเราก็จะดูว่าเดี๋ยวเราจะขายให้ดูไม่รู้นะ maybe หรืออาจจะเป็น secret recipe ของเราก็ได้ใช่ไหมและนี่ค่ะที่เอามาวางข้างหน้านี้คืออะไรคะ masterpiece ที่เราทำmasterpiece เนาะให้ชั่วโมงแม่ค้าขายของหน่อยค่ะอันนี้ขายเสร็จแล้วเหรอคะช่องทางข้างล่างนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นให้นะจ๊ะคืออยากจะบอกว่ายังไงกว่าลูกๆจะได้มาแต่ละกระปุกมันเป็นยังไงคะ yeah you put your soul แล้วก็ heart ด้วยใช่ไหมลูกใส่ใจลงไปทุกกระปุกเลยนะคะกว่าจะได้มาอย่างวันนี้เนื้อคราวยังไม่แบบสำเร็จแต่ว่าเนี่ย texture พวกนี้มีแล้วนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ร้านของเราแล้วก็ยังไงอุดหนุนหนูด้วยใช่ไหมจ๊ะฝากอุดหนุนร้านเราด้วยนะคะพวกเราตั้งใจทำมากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะบ๊ายบายเป็นไงคะทานข้าวเสร็จมาแล้วนี่ไอเดียเป็นไงพี่ออกว่ายังไงมาเล็กคอกันสิ